ไข้หวัดโคโรนานะครับแล้วก็ที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศนะครับอันนี้ก็ส่งผลกระทบกับสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเราอย่างแน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์ยอดจองของโรงแรมในสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวโดยเป็นหมู่คณะเนี่ยครับก็มีการลดลงแล้วฮะมียอดแคนเซิลเข้ามาที่เบื้องต้นที่เซอร์เวย์มา 2-3 โรงแรมมีการพูดคุยกันก็มีการแคนเซิลไปมากกว่า 20% แล้วนะครับตอนนี้เท่าที่เก็บข้อมูลนะคะโรงแรมในป่าตองก็มีได้รับการแคนเซิลจากทัวร์กรุ๊ปส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์กรุ๊ปจีนนะคะมีทยอยเข้ามาบ้างไม่ได้มาทีเดียวเยอะๆแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเป็นส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปทัวร์จีนนะคะส่วน FIT จีนยังมีนักท่องเที่ยวเข้าพักอยู่นะคะแต่ก็มีแคนเซิลบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติจีนเนี่ยก็มีกระทบนะคะคือเขาก็เห็นข่าวแล้วก็มีความกังวลเนี่ยก็มีติดต่อเข้ามาที่โรงแรมโดยตรงสอบถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงมันน่ากลัวเหมือนอย่างในข่าวไหมฉันจองไว้แล้วฉันจะเดินทางเนี่ยฉันควรจะระวังยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็แนะนำไปให้เขาดูแลเรื่องความสะอาดแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันแต่ถ้าเกิดว่าให้สโคปช่วงคร่าวๆตั้งแต่ระหว่างวันที่23